อย่าทำร้ายจิตใจอย่าร้องจิตใจบอกแสนห้าเดี๋ยวแสนห้าโอ้โหตีตูดหน่อยไม่ได้คอบิดด้วยนะอ้าวที่บิดหน่อยนึงอ่ะไอ้เหี้ยจอบเหมือนจีนเลยว่ะราคาเนี้ยคุณแปะแผ่นทองแดงคุณตัดมาแล้วแบบพอดีก็ไม่ได้เขาอาจจะเป็นว่าเขารีบผลิตกันระดับพวกกีตาร์ไฮเอ็นอย่างนี้แม่งไม่นานนั่นไงเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะกดแชร์ครับกดกระดิ่งไปเลยกดกระดอไปเลยนะฮะจำอะไรครับนี้เรามาดูเซอร์กันว่ามันประกอบส่วนประกอบก่อนไหมอันนี้พี่กับอะไรครับมีรับเซอร์หมดเลยพี่เซอร์หมดเลยนะเริ่มจากโรงงานจ้าเดี๋ยวเราจะมาลื้อให้ดูข้างในเลยพี่ต้องเล่นอีกไหมเนี่ยสักรอบไหมสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวพี่กบจะลองเสียงให้ฟังนะครับดังไหมไม่จ้าไม่ดังนะไม่ผมฟังมันก็พี่ว่ามันโอเวอร์ออลดีนะมันน่าจะเล่นได้หลายอย่างเล่นเยอะเลยสแตนดาร์ดแล้วข้างล่างเป็นฮาร์ปกิ้งก็โอเคเล่นเฮฟวี่ได้ล็อกได้ถ้าสมมติพี่ไม่รู้ราคาเลยแบบไม่รู้ราคาเลยว่ากีตาร์ปิดหัวเลยปิดหัว25,000ให้เสียงเท่าไหร่พี่ให้เสียงเท่าไหร่เอาตรงไหมก่อนพี่ไม่ได้ดูโลโก้ดิไม่ดูคุณนับภาพเสียงได้ก็ต้องเสียงเท่าไหร่ประมาณไม่ถึงแสนอ่ะเอาตรงกว้างเอาเทียบกับอะไรได้พี่เฟอร์นันเดสฮอนโดเพอร์โจเฟนเดอร์ผมเฟนเดอร์เลยเหรอแนวนั้นเลยถ้าเป็นเสียงรุ่นเท่ากับเฟนเดอร์เฟนเดอร์รุ่นไหนเกรดไหนญี่ปุ่นโรสตาโรสตาประมาณพวกโรสตาโรสตา2เฮ้ยโรสตามันจะมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสิงห์ทำถ้าเป็นพวกเยอะหน่อยบิ๊กแอปเปิ้ลน่ะมีลองดีลักอะไรได้ไหมก็ดีลักดีกว่าโรสตาเนี่ยมันเหมาะจริงๆก็มันก็เป็นประมาณโรสตามันเริ่มผลิตแล้วก็เป็นพวกอเมริกันพวกบิ๊กแอปเปิ้ลซีรีส์ก็พวกนั้นราคาอยู่แค่สี่ห้าหมื่นใช่หรอสี่ห้าหมื่นสมัยนั้นไงแต่ว่าเสียงน่ะประมาณนั้นเวลาพี่กบเล่นนี่สัมผัสเซอร์นี่มันมีซิกเนเจอร์อะไรบ้างที่แบบโอ้นี่แหละเซอร์นี่แหละเซอร์เนี่ยเอกลักษณ์นึกถึงใครพี่เคยลองเซอร์ที่เป็นเทเลนะรุ่นก่อนนี้นะของเพื่อนของเพื่อนน่าจะผลิตก่อนนี้นานอ่ะมันไม่เคยกินมืออันนี้มันรู้สึกมันมีนิดๆไม่ต้องสมมติเขาอาจจะเป็นว่าเขารีบผลิตกันไม่คือคือเดี๋ยวกันนะเฟดไม่เนียนเงี้ยหรอค่อนข้างไม่เหลามาบ้าก็ลองดูเนี่ยบ้าแสนห้าเนี่ยนะจริงปะเนี่ยจริงเหรอมันมีได้นะแต่คือคุณจะเลยว่ากีตาร์เนี่ยเฮ้ยมันเขาขายดีนะแล้วเขาอาจจะมีการเลี่ยงรีดมันอาจจะมีมันขายดีก็จริงแต่ก็ขาดไม่ถ้าเป็นเฟนเดอร์ผมยังนึกออกนะระดับพวกกีตาร์ไฮเอ็นอย่างนี้แม่งไม่น่านะงานแบบนี้เราก็มีพลาดกันบ้างเหรอพี่แสนกว่าเลยนะเราก็มีพลาดมีพังก็เข้าใจไปโคลฟังไหมพี่อันนี้พี่พูดถึงเซอร์อยู่นะเซอร์นี่ระดับตำนานระดับไฮเอ็นด้วยระดับโลกเขาก็ต้องเก็บหมดแล้วนะงานผิดพลาดอะไรพวกนี้ระดับโลกเลยนะพี่ไม่ใช่คือคนอื่นเล่นอาจจะไม่รู้สึกอ่ะอันนี้เราเล่นเราเซอร์ว่าทำไมเซอร์มันมีตอไม้ตอนี่ขี้ไม้ตอไม้วะไม่ตอไม้เขาเรียกว่าใครจะเป็นรอยตาไม้ไม่ใช่ตาไม้เป็นเหมือนว่าไม้เชื้อราเชื้อราไม้ใช่เหรอใช่เป็นเชื้อราเฮ้ยใช่หรอทำไมมันมีตำหนิคุณนี่กีตาร์แสนห้านะพี่สามแสนก็มีเชื้อราผมหักไปแล้วคนดูอีกคนละผมชิมแล้วพี่ผมชิมแล้วด่าตอพี่ไอ้ยังบ้า
รงกันไม่ได้ตาไม้หรอกคือลุงเขาตีไม้พลาดเชื้อราแล้วทำให้เป็นเชื้อราผมว่าเคลือบไปเลยมันไม่ได้ตาว่าตีค้อนมันลงไปตีโดนดูข้างหลังดูข้างหลังดูข้างหลังเรียกอะไรเหรอไม่ทำลิลิกแค่นี้ผมว่าไม่อันนี้คือมันเป็นรุ่นอะไรอ่ะมันเป็นรุ่นลิลิกผมจำชื่อรุ่นไม่ได้แต่มันเป็นลิลิกของเซอร์ออกมาจากเป็นรุ่นสแตนดาร์ดหรือเปล่าดร.บอพรามสองครับเซิร์ชหาข้อมูลนะครับดร.อะไรนะเซอร์ลิลิกเซอร์ลิลิกปอคนอะไรนะดร.บอพรามสองไอ้ผมอะไรดาวคำแหงครับไม่ใช่พลาดครับเอาใกล้ๆกันท่าข้ามโอ้ยไกลเลยอะไรนะจัดปอเทียนทะเลจัดดีเบตอะไรนะใกล้ๆครับอ๋อพี่เจ๊พี่เจ๊ครับปอทีทะเลน่าจะไอ้นี้หรือเปล่าน่าจะรุ่นสแตนดาร์ดหรือเปล่าไม่เซอร์สแตนดาร์ดเนี่ยลิลิกเลยลิลิกไม่เห็นเก่าเลยสีในโตเลยเซอร์ถ้าสแตนดาร์ดมันจะเป็นสีโมลี่ธรรมดาไงเห็นเก่าเลยบอกพูดอย่างนี้เจ้าของหน่อยเลยนะในแล้วผมขอความรู้ไหนขอความรู้ไหนคือเซอร์เนี่ยมันแบ่งรุ่นเป็นยังไงก็คล้ายเฟนเดอร์เริ่มต้นคือสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเนี่ยสแตนดาร์ดก็จะเป็นปกติเป็นสีเขาเรียกอะไรสเปกก็เซอร์นี่ทำ US เท่านั้นนะ US มี SE อะไรแบบทำอะไรไม่มีนะเซอร์คลาสสิกโปรเซอร์คลาสสิกโปรเนี่ยแฮนด์เมดเลยล่ะอ๋อแสดงว่าเซอร์ก็เหมือนกันนี่ก็คือสแตนดาร์ดแล้วคลาสสิกก็คือเหมือนวินเทจอันนี้คือรุ่นคลาสสิกเหมือนวินเทจทำวินเทจออกมาวินเทจแต่นี่เลยใช่ใช่เนี่ยตอนนี้เลยสีในโตแล้วข้างในโพลีเนี่ยเดี๋ยวขัดเลยเดี๋ยวเราขัดแต่เชื่อผมเถอะมันน่าจะไม่ใช่ในตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเขาจะทำลิลิกแต่เซอร์มันมีรุ่นลิลิกที่ผมโพสต์ไปเมื่อวานอ่ะไอ้เหี้ยโคตรแพงเลยแต่ลิลิกโคตรกากเนี่ยเอาเลยไหมโอ้เป็นพี่ลิลิกพี่ลิลิกวันเดียวพี่ก็ทำได้พี่เอามาละเดี๋ยวผมสอนให้พี่ทำแบบพี่เอานี่พี่ถอดตัวออกเลยถอดพี่ก้าวหมดเหลือตัวเลยนะแล้วก็ลากแล้วก็ผูกเชือกไม้ลาไว้ท้ายรถแล้วพี่ก็ขับรอบหมู่บ้านทั้งสองรอบอูลิลิกเลยเขาหลอกสวยชิบหายลองทำดูไหมล่ะใครอยากทำเดี๋ยวทำให้ลิลิกวันนี้สวยนี่เลยเดี๋ยวผมเอาที่บัญชีเจ้าของส่งให้พี่เออแล้วก็โอนตังค์แล้วถ่ายวิดีโอด้วยตอนที่กูลากเอารถผูกเชือกลากโคตรเท่เลยนะลิลิกไงโอ้โหนี่กูลากหลังรถไงเออคุณจากเนี่ยมันจะสวยมากใช่หรอยาวมากเลยไอ้ยังใช้กระดาษทรายขาดเฮ้ยถึงได้นะจะรับเฟดเข้ากับไม่อู๋มันไม่ตัดชุดโอ้ยฮีโร่เออมันต้องใกล้ๆมาจะบอกให้แบนแป๊บหนึ่งอมไว้เลยหูอมเออไว้หูใส่เสื้อทำงานมาไงตัวนี้ลืมเออให้มันตรงปากเพราะมันตรงปากมาให้มันที่เดียวกับพี่กบอ่ะพี่กบเขาเซียนพี่กบรายการบ่อยพี่กบออกรายการบ่อยเซียนอมเลยฮะแค่10 โลนะครับผมแค่10 โลไปเสื้อทำงานไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวเราจะมาถอดทีละชิ้นเอาเลยเหรอเอาเลยเอาเลยพี่กดมานั่งนี่ไหมใกล้ใกล้เนี่ยถอดก่อนเนี่ยถึงเลยก็ถือไว้เดี๋ยวจะได้บอกเมื่อยเอาปะพี่โอ้แกะคอมาเรามาลื้อกันเดี๋ยวก่อนลื้อผมจะคอให้ดูก่อนคออะไรกันเนี่ยอย่าทำร้ายจิตใจอย่าทำร้ายจิตใจพอ3,500เดี๋ยวฉันห้าโอ้โหตีตูดหน่อยสีเซอร์สีเหมือนเป็นในโตนั่นแหละเอาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะกดแชร์ครับกดกระดิ่งไปเลยกดกระดอไปเลยนะครับเดี๋ยวนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าโลโก้นี่ไม่ได้ทำปลอมมาแท้ครับดูเดี๋ยวผมมีข้อเป็นสติ๊กเกอร์ไหมเป็นสติ๊กเกอร์ไหมเซอร์อ่ะเอ้ยสติ๊กเกอร์น้ำเหรอเป็นดีคอร์เหมือนกันเซอร์รุ่นคลาสสิกโปรอ่ะเขาจะสังเกตว่าเขาจะไม่มีสตริงทรีในการกดสายเพราะว่าเขาจะใช้ลูกบิดไล่ระดับสตริงแทนมันทำแทนหน้าที่เหมือนสตริงทรีในตัวคือมันจะต่ำเพื่อให้สายมันกดลงเตี้ยทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือลูกบิดแต่ละตัวนี่ความสูงไม่เท่ากันมันต้องเลี้ยงให้ดีๆนะก็คือสองตัวเนี้ยเท่ากันสองตัวนี้เท่ากันสองตัวนี้เท่ากันมันจะเป็นคู่จริงๆฝาคลองอ่ะกระสือกอดทองไม่ใช่ ขอไอกองใส่หน่อยพี่ผมอยากจะดูพวกเพลทกับน็อตเนี่ยมันจะเหมือนของเฟนเดอร์ไหมเพราะว่าเขาทำลิลิกมาแต่เขาเคลือบทับอีกเขาทำนี้เขานี่คือโรงงานหรือว่าเจ้าของโรงงานอันนี้จะคือจากโรงงานเลยพี่เฮ้ยโรงงานเลยอันนี้3โทนนะตอนเนี้ยไอบอกที่จากโรงงานสามโทนขอให้เจ้าภาพจงเจริญไม่เล่นหน่อยลูกบิดก็เป็นน่าจะสั่งโกโตแหละจะปั๊มเชิญได้เนี่ยได้พี่โกโตมารับผลิตฮาร์ดแวร์อยู่แล้วเซอร์ใช้น็อตไซส์เดียวของกิฟสันนะครับนะไซส์เล็กมาดูอะไรนี่ทำไมวะอุดครับ
ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นรอยไอ้นี้ไอ้ตัวยึดของซีนซีไม่ใช่ทำแบบเฟนเดอร์ว่ะที่พ่นสีเนี่ยทำแบบเฟนเดอร์เนี่ยไม้ไม้พ่นสีไปดูเขาแป๊บเขาก็ยึดไอ้เนี่ยไอ้ตอนที่ว่าปั่นซีซีนซีอ่ะเขาก็ยึดเป็นรูเดียวกันเนี่ยที่คอก็มียึดอยู่เนี่ยคอก็ทำเหมือนแค่เฟนเดอร์วินเทจคือจะลงสีตรงนี้บางที่บางกว่าตรงนี้มีนี้ด้วยที่ไอ้ไม้ CA แคลิฟอร์เนียตรงนี้มันไม่เห็นอะไรก็ต้องลงบางๆสิแคลิฟอร์เนียด้วยเนี่ยมี CA ด้วยเนี่ยไม่รู้ลงหนาทำไมหรอเปลืองสีมาเออเปลืองก็เห็นตรงนู้นก็ติดตรงเยอะหน่อยสงสัยโรงงานเซอร์อยู่ไม่พออยากไปบ้านเลยอยากเกิดบ้าน CACAC ของของโกโตยิงด้วยครับใช้ยาแป้งนะครับโกโตจ่าเห็นไหมโกโตอยู่ใต้โกโตโกโตโกโตเป็นน้องของใครก็แฟนโกโตโกโตมีกราวเป็นเหมือนเหมือนสติ๊กเกอร์อลูมิเนียมทองเหลืองอ๋อมันใช้เป็นทองแดงเหลืองเป็นกาวอ๋อเป็นแผ่นเลยเป็นกาวเลยเป็นสติ๊กเกอร์เลยถอดดึงออกมาเลยเดี๋ยวผมก็ใส่มันจะขาดผมว่ามันติดกันแล้วจังอยู่คุณป้าครับยึดกับรูน็อตนี่เขาจะลงกาวตรงน็อตตรงนี้ด้วยครับลงกาวแล้วก็แนบไปกับกาวไฟเพื่อ เดี๋ยวเก็บไว้ลูกค้าต้องใส่ลูกค้าเหมือนเดิมไฟนี้มันเป็นฉนวนดีกว่ามันไม่ได้เป็นตัวนำไม่ได้คอบิดด้วยนะอ้าวชิบิดหน่อยนึงอ่ะมันเป็นสไตล์หรือเปล่าเนี่ยดูดิพี่ปิดนิดนึงอากาศร้อนใช่ตรงนี้ปิดลงอากาศร้อนอาจจะทำให้เล่นง่ายไงมารับเอาจริงๆอ่ะก็ไม่แน่นะเพราะเซอร์มันเล่นง่ายไงใช่เล่นง่ายจริงใช่กระดาษดิกระดาษแค่นั้นเองไม่นิดเดียวต้องปิดฟิงก็บอดนิดเดียวเรามาเปิดวงจรให้ดูผมแอบดูแล้วแถมไอ้เหี้ยจอบเหมือนจีนเลยว่ะเฮ้ยเขามีบูธอะไรมีรูอะไรวะเนี่ยบูธเหรอเหมือนบูธหรืออะไรนี่เดี๋ยวนะผ่านหรือเปล่าโอเคอ๋อผสมเดี๋ยวให้ผ่านผสมเนี่ยมันอยากให้ตัวหน้าหวานให้ตัวอย่างแรงซุปเปอร์สวิตนะพี่เห็นด้วยดูสไตล์มันอ่ะแล้วมีคอมเมนต์มาถามว่ามีวงจรตัดเสียงจีเปล่าเนี่ยมันมีครับเบาเสียงครับเนี่ยมันไม่มีเนี่ยผมจะบอกเลยนะมันเนี่ยมันอยากให้มันอยากให้ตัวหน้าหวานมันเลยใส่เป็นบุ๋มแน่นแล้วตัวหลังเนี่ยตัวหลังไว้ในนี่เนี่ยคือแนวมันอ้าวพี่เด่นต่อมาแล้วนะครับผมไม่ใช่วงจรบุ๊ดวงจรนี่ตัดเสียงจีเธอเขามีอยู่แล้วของเขาประจำงั้นแสดงว่าที่เขาบอกมันแสดงว่าเขาเซียนนะเนี่ยเขารู้เลยว่ามีมุกกรสังเกตุตอนนี้น้องเด่นเต่ากลับแล้วนะใช่ว่าครั้งหน้าเธอเขามีวงจรตัดสินจีของเขาอยู่แล้วได้ครับได้เลยแต่ง่วงอยู่ได้ครับราคาเนี้ยคุณแปะแผ่นทองแดงคุณตัดมาแล้วแบบพอดีก็ไม่ได้อันนี้เหมือนกับทำไมอ่ะอันนี้เป็นรอยตัดของนะเนี่ยเหมือนอาจจะมีแค่นี้แม่มันสั่งมาแค่นี้ไงปกติอ่ะเฮ้ยพิกัดจีนมันแปะซอยมาแค่นี้จำได้ไหมแล้วก็ไอ้เนี่ยเขามาแปะเพิ่มเดี๋ยวเปล่าเดี๋ยวสกินเปล่าอันนี้พี่เจ้าของเขาจ่ายเงินไม่ครบเปล่าเซอร์ก็เลยเอาแม่งใหญ่เขาตัดแล้วตัดเป็นคัตเตอร์นะนะตัดเป็นรอยคัตเตอร์โอ้ราคาเนี่ยคุณต้องสั่งแบบฟอยแบบเป๊ะๆในโตจะเป็นในโตจะเหมือนเทียนฟิลคล้ายเทียนฟิลเหมือนเทียนแห้งจ้ะเหมือนเทียนแห้งเพราะบางทีคนเขาไม่รู้เราต้องบอกหน่อยคือตัวเนี้ยสีในโตตัวเนี้ยสีมันนิ่มมากเลยนะมันไม่เหมือนเฟนเดอร์นะเนี่ยขูดใช้มือเบาๆเลยสังเกตไหมไอ้ตัวอื่นเราต้องกดแรงมากเนี่ยเบาๆเลยมันเหมือนคลิปสันไหมมันนุ่มเหมือนคลิปสันใช่ใช่คลิปสันใช่คลิปสันเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะมันนี่ว่ะผมว่ามันต้องการมันไม่ต้องการมันต้องการฟิลแบบคลิปสันนะคือแบบหนาๆหน่อยหนาๆลื่นๆเล่นแล้วแบบลื่นๆเหนียวๆอ่ะแต่ก็ดีอ่ะเฟนเดอร์นะคือเฟนเดอร์มันเหมือนว่าไม่ใช่ในตัว 100% เนี่ยแต่คือถ้าคือใครที่งงกับโพลี่กับไนโตคือโพลี่มันจะขุ่นไม่ได้นะปอใช่ไหมมันขุ่นนี้ได้นะโพลี่อ่ะโพลี่อ่ะมันจะเป็นฝุ่นใช่ไหมโพลี่มันจะเป็นฝุ่นเป็นยูนิเทมมันก็จะเป็นเพราะมันจะแข็งแข็งเป็นฝุ่นแต่เนี้ยมันจะเป็นเนี่ยเป็นฟิล์มเป็นฟิล์มได้นะใช่แต่ว่าถ้าเกิดอย่างเราขูดกันบ่อยเราจะรู้ว่าอย่างสีไนโตแบบเฟนเดอร์กับสีไนโตแบบกิฟสันเป็นไงก็จะต่างกันนิดนึงใช่ของกิฟสันนี้มันจะบางบางแล้วก็เป็นฟิล์มเหนียวๆคล้ายๆกับเทียนไขเลยมันจะอันนี้เทียนมากกว่าคล้ายๆกันใช่อันนี้กึ่งๆถ้าเฟนเดอร์มันจะดูด้วยความแข็งๆหน่อยแข็งหน่อยแข็งๆหน่อยหนาๆแข็งๆมันกึ่งๆโพลีนิดๆเหมือนกับว่าเขาผสมคือว่าสูตรใครสูตรมานะใช่มันมีผลต่อเสียงพวกนี้ตัวนี้ก็ไม่ดีได้ไงตัวนี้ก็จะทำเป็นสโลปจริงๆอ่ะมันได้ที่มันมาจากไอเบเนตยุคแรกใช่มันก็ใช่เหรอใช่ครับก็
ก็พี่ก็เห็นไม่ได้ไฮบริดก็ตัว RG ไงไอตัว RG 570 550เนี่ยก็จะเอียงหน่อยหรือว่าแจมเนี่ยยุคแรกที่ว่าแผ่นเพดด้านหลังเป็นเหล็กอ่ะมันก็จะเอียงตัวนี้ไม้กี่ชิ้น2ชิ้น2ชิ้น2ชิ้นครับ2ชิ้นเอลเดอร์